วัสดีครับและนี่คือ Happy Nusha Channel นะครับวันนี้นุชาก็มาอยู่กับพี่แพรอีกแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยประเด็นที่ผลิตภัณฑ์ที่เรียกได้ว่าเป็นเดอะเบสที่แบบว่าเราชื่นชอบแล้วก็ต้องซื้อซ้ำไม่ว่าจะไปที่ไหนไปต่างจังหวัดหรือว่าทำอะไรเนี่ยเราต้องซื้อตัวนี้มาใช้อยู่เสมอๆคือสิ่งแรกที่พี่แพรชอบแล้วก็นุชาชอบผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันมีเหตุผลอะไรทำไมถึงเราใช้บ่อยแล้วซื้อซ้ำเรื่อยๆเนี่ยข้อแรกนั่นแหละก็คือมันจะทำให้ผิวของเราเนี่ยดีขึ้นถูกแล้วก็ทำให้ผิวของเราแข็งแรงขึ้นไม่แพ้แล้วก็ไม่แพงแต่บางตัวอาจจะแพงนิดๆแต่มันก็คุ้มค่ากับสิ่งที่เราได้รับนั่นเองถูกใช่แล้วเป็นตัวแรกเลยนะที่เราจะนำเสนอเพราะว่าเป็นตัวเดอะเบสที่นุชาก็ค่อนข้างที่จะชอบแล้วก็พี่แพลก็จะชอบก็พี่แพลขอโชว์เลยอันแรกนะคะขอนำเสนออันนี้ค่ะคีนซิ่งอุ้ยขอโมเมนต์ความเพลินนิดนึงโอ้ไม่โฟกัสกายไปโอเคเนี่ยเคียววีวีตัวนี้เป็นครีมซิ่งวอเตอร์นะคะเอาไว้เช็ดเครื่องสำอางเนาะตัวนี้มันพิเศษจากตัวไบโอเดอร์มาหรือว่าสมูทอีหรือว่าอะไรแบบนี้ยังไงอันที่หนึ่งคือถูกกว่าไบโอเดอร์มาถูกกว่าประมาณเท่าไหร่ที่มันจะ400กว่าบาทถ้าจัดโปร2 300กว่าบาทนะใช่ถ้าจัดซูรุฮาชอบจัดโปรซื้อ2แถมเลยที่มันตรงข้ามสีกับตูนที่ตรงข้ามสีลมคอมเพล็กซ์ที่ที่ทำงานเขาก็อันนั้นจะคุ้มแล้วก็จะชอบกักตุนกันซื้อทีละ6ขวดเขาก่อนก็ซื้อจากที่นั่นมาเหมือนกันใช้ได้2เดือน1ขวดประมาณนี้นุชาคุ้มมากมาซื้อมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วเชื่อป่าว่ายังไม่หมดเพราะว่าตัวเองยังไม่ค่อยแต่งหน้ามากอันนี้นุชาใช้ไปเท่านี้อันนี้ของนุชาเองพอนี่แอบจิ้มใส่ห้องน้ำเพื่อจะมารีวิวเลยแล้วก็ตัวนี้มันมีทั้งหมดกี่ลิตรพี่แพรตัวนี้500ป่ะ500 ml 500 ml ซึ่งตัวเนี้ยที่เรารู้สึกนะเท่าที่นุชารู้สึกก็คือมันไม่มีน้ำหอมใช่แต่รู้สึกว่ามันไม่แสบผิวอ่ะถูกใช่แล้วก็มันสามารถแบบทำความสะอาดรวบดวงตาได้ด้วยได้ใช่แต่ในกรณีที่แบบว่ามันหนาเกินอาจจะต้องใช้แบบที่จริงควรแยกถ้าเป็นแบบพวกเราใช้เมคอัพที่มันเป็น waterproof อะไรเงี้ยแล้วก็ใช้สำหรับ eye and lip line เนาะเนี่ยอยากปากแดงอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องเช็ดหลายรอบหน่อยแต่ถ้าใช้ eye and lip remover ก็ปาดพืชเดียวก็ไปเลยตัวนี้ดีแนะนำค่ะหาซื้อไม่ยากเนาะวัสันก็มีใช่วัสันก็มีเหมือนตอนนี้มีโปรอยู่ลด50บาทนะน่าจะใช่มาสรุปอีกครั้งหนึ่งเหตุผลที่ชื่นชอบคือ1ไม่มีแอลกอฮอล์2ไม่มีน้ำหอม3ราคาถูก4ที่จะทำแล้วก็4ไม่แพ้แล้วก็ลดการอุดตันของแบบว่าเครื่องสำอางอ่ะสิวอุดตันไม่ขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับครีนซิ่งนิ้วหรือว่าครีนซิ่งออยล์อ่ะใช่จะเป็นสิวอุดตันสิวโคตรอ่ะใช่เพราะเราผิวแพ้ก็คือแบบรำคาญเราเวลาใช้อะไรไม่ถูกแล้วมันสิวอุดตันสิวโคตรขึ้นมาละก็ตัวนี้นุชากับพี่แพลวแนะนำว่ามันโอเคกับผิวของเราจริงๆสำหรับคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายมีร็อกเป็นสิวอะไรเงี้ยก็ควรที่จะใช้เนาะมาตัวต่อไปดีกว่าตัวต่อไปอันนี้เป็นเบสของเราของพี่แพลวนะอันนี้นุชาไม่ใช้นุชาขอฝากครับอันนี้คือเป็นเบสของพี่แพลวแต่ตัวนี้นุชาไม่ได้ใช้ก็คือตัวอะไรเอ่ยเอสเต้ออเดอร์ไนรีแพลคือได้มาฟรีอันนี้เท่าไหร่ถ้าเขาขายนะที่ถ้าในเคาน์เตอร์ก็ประมาณ 3,000 กว่ามั้ง 3,000 กว่าแล้วใช้ได้นานนานนานเพราะมันใช้แค่ตอนก่อนนอนมันไม่ได้ทาเช้าเย็นนะตัวนี้เป็นเดอะเบสจริงๆคือจะรู้สึกว่าผิวฟูอันนี้เป็นของแพงที่ควรค่าแก่การซื้อนึกออกมั้ยมันจะมีอันใช้ทดลองอันเล็กๆก็ลองไปซื้อใช้ก่อนก็ได้สำหรับใครที่กลัวแพ้เนาะประมาณ 3-400 มันช่วยอะไรบ้างอะตัวนี้ผิวเราแข็งแรงมากเลยแต่งหน้าติดตื่นมาแต่งหน้าติดอะแต่ถ้าสมมติว่าคนเป็นสิวใช้ได้ปะนี่ไม่ชัวร์นะคะว่าไงแต่เธอสิวไม่มีแล้วนี่อันนี้ไม่แต่ถ้าสมมติว่าน้องๆที่คนเป็นสิวเนี่ยไม่แนะนำไม่ใช้ดีกว่าเพราะว่าเขาไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับคนที่เป็นสิวมันสำหรับคนแต่ปกติแข็งแรงแล้วแข็งแรงแล้วในระดับนึงอ่ะโชว์เนื้อผลิตภัณฑ์หน่อยข้างในมันเป็นยังไงบ้างอยากจะรู้จังเลยมันก็จะเป็นหลอดบีบอย่างนี้โอเคมันเป็นหลอดบีบอย่างนี้นะคะเหมือนตอนเราเรียนวิทยาศาสตร์เนาะเนื้อจะช่วยหยดบ้างส้มอ่ะหยดมาเนื้อเป็นสีส้มมันไม่ใช่โซ่มันอ่อนอ่อนเป็นอะไรล่ะสีหอมปะเนี่ยไม่มีกลิ่นนี่แล้วมันมีกลิ่นคล้ายแบบว่าเราทาไปก็อะไรวะมันไม่ใช่น้ำหอมอ่ะมันเป็นอะไรวะนี่เราทาไปมันก็จะซึมเข้าผิวเราเออมันก็จะซึมเข้าผิวเราใช้แค่ตอนก่อนนอนนะคะอันนี้50มิลลิลิตรใช่มันมีอีกไซส์นึงแพงกว่านี้หรอเท่าไหร่ที่มันใหญ่สุด5-6,000อะไม่ใหญ่สุดมันเท่าไหร่ก็คูณไปเท่า100เออก็ 5-6,000 ใช้ได้เป็นปีปะก็ประมาณ6เดือนก็คุ้มนะแต่มันคุ้มแต่มันแพงถ้าใครกำลังทรัพย์ถึงแล้วก็แบบ
อะไรเนี้ยซื้อเหอะจริงๆดีแล้วหลังจากที่ใช้ไปแล้วเนี่ยแล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไงบ้างอันแรกคือผิวแข็งแรงขึ้นหน้าดูไบรท์หน้าดูไบรท์แล้วก็รูขุมขนเล็กลงแล้วมันกระชับมันไม่ได้เล็กลงอย่างเห็นได้ชัดเหมือนเราไปเลเซอร์นะมันเห็นผลกี่สัปดาห์ขึ้นไปหลายๆคนน่าจะอยากรู้อะประมาณ3 3สัปดาห์ขึ้นเพราะว่าพวกนี้มันไม่ได้เห็นผลชัดเจนสเตรอยด์ไม่มีอะไรเลยเขาจะแบนเลยแล้วก็ใครที่อายุแบบใกล้เลข3ปิ่งๆเหมือนเราอะนะเราจะเริ่มไม่ค่อยสนใจพวกสีสันของเมคอัพเท่าไหร่เราจะมาให้ความสำคัญกับสกินแคร์อะไรอย่างนี้มากกว่าลงทุนไปเลยจริงๆแล้วว่ามันคุ้มในติ้งจ้าเรายังไม่ค่อยนะเนี่ยตัวต่อไปดีกว่าตัวเนี้ยเอาจริงๆนะนุชาไม่เคยใช้เหมือนกันเอาเป็นว่าพี่แพลอ่ะใช้แล้วพี่แพลชอบแนะนำของอะไรอันนี้มูจิใช่ป่ะมูจิแบบคือเรามาพูดเรื่องมันว้าวมากมันเรามาพูดถึงความเป็นมาของมูจิก่อนเพราะว่ามูจิเนี่ยมันจะเป็นแบรนด์ที่ไม่เป็นแบรนด์อ่ะก็คือแบบว่ามันโฆษณาของแบบว่าด้านคุณภาพเท่านั้น อย่างเช่นเสื้อผ้าที่นุชาใช้อ่ะอย่างกางเกงเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้ารองเท้าอย่างเงี้ยมันมูจิของมูจิแต่มันค่อนข้างที่จะแพงแหละแต่มันมีคุณภาพแล้วเขาอ่ะไม่ติดแบรนด์เลยคือแบบว่าคอเสื้อมาข้างในอ่ะดูไม่ออกไม่มีคือไม่มีแบรนด์แต่มันตลันนัดมันดีมากๆเลยอ่ะคือเราชอบแบรนด์นี้แล้วตัวนี้มันคืออะไรเอ่ยตัวนี้เป็น All in One Essence คือตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะซื้อแต่ว่าหัวหน้าเจ้านายไปซื้อเป็นเซตทดลองมาแล้วก็บอกว่าแบบเฮ้ยแกมันดีมากเลยลองใช้แบบแกต้องชอบก็เลยไปลองเล่นๆดูที่มันจะเป็นแบบโซนสกินแคร์เครื่องสำอางเขามีนะของมูจิมีด้วยแล้วก็ตอนนั้นก็ซื้ออันเล็กๆมาใช้ที่มัน30 ml 100กว่าบาทไม่แพงเลยเห็นแล้วกระจกแล้วก็ดีเว้ยติดใจก็เลยไปซื้อไซส์จริงอันนี้คือเป็นเอสเซนต์คือบำรุงผิวหน้าเหมือนกันใช่ไหมใช่บำรุงผิวหน้าใช้ทาตอนกลางวันอันนี้เราทาตอนกลางวันอีพีเดียนสำคัญที่แบบว่าที่เรารู้มันสำคัญตัวนี้อะโลเวร่าอ๋อนั่นแหละใช่ใช่สำหรับผิวแพ้ง่ายแพ้ง่ายแล้วก็แบบขาดน้ำโอ้คือเราอยู่ห้องแอร์เยอะใช่ไหมเราเป็นสาวออฟฟิศไงอันนี้โอเคเราราคาเท่าไหร่ตัวนี้มัน300 400เคยประมาณจำไม่ได้แล้วประมาณมัน 1,800 เยนใช่ป่ะใช่ 1,800 เยนแต่ไม่รู้ว่าขายที่ไทยเท่าไหร่โดยประมาณนี้แหละมันก็ประมาณนี้อันนี้100กรัมคุ้มใช้ได้ประมาณเดือน2เดือนเลยนะราคาเนี่ยใช่แล้วเนื้อครีมยังไงบ้างอะรีวิวให้ท่านต้องลองให้ดมก่อนให้ดมให้ดมมันอ่อนๆเนาะมันแบบกินอ่อนๆธรรมชาติอะกินสมุนไพรคล้ายๆแบบของโคเซ่อารมณ์ประมาณนั้นเลยแต่มันไม่มีแอลกอฮอล์ใช่ป่ะเดี๋ยวขอเทสด้วยค่ะมาค่ะก็นี่ค่ะให้เขาดูค่ะเนื้อเป็นอย่างนี้กลิ่นคล้ายๆโคเซ่อะของรายซีรีส์ของเจนคีซุยกลิ่นคล้ายกันเลยเธอราคาเบากว่านะฮะแต่ราคาเนี้ยเบากว่าเย็นทาไปแล้วจะรู้สึกเย็นเย็นบางทีก็ซึมอ๋อโอเคตัวนี้ดีราคาไม่แพงแนะนำเขามันจะมีประมาณ 2-3 ลายมั้งมีสีสำหรับคนอายุเยอะผิวแพ้งง่ายผิวแห้งผิวอะไรอย่างเงี้ยมันตามซื้อแต่เนี้ยมันสำหรับคนผิวแบบว่าแห้งก็ผิวแห้งแล้วก็แพงง่ายแพงง่ายใช่แล้วก็ตัวนี้เป็นออร์แกนิกบอกเลยคือแบบราคา 3-400 บาท 500ไม่เกินเนี้ยประมาณเนี้ยมาตัวต่อไปกันดีกว่าคือตัวอะไรนะกันแดดกันแดดกันแดดตัวนี้คือชื่อห้ออะไรนะอานิซ่าเป็นดังที่สุดในญี่ปุ่นนะเพราะว่าถ้าใครไปญี่ปุ่นเนี้ยน่าจะซื้อแต่ตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวปะตัวนี้ไม่ตัวเขาก็เป็นสิวต้องอีกสีนึงอ๋อมันจะเป็นสีฟ้าป่ะใช่สีฟ้าอันนี้เคยเห็นแต่ไม่เคยใช้สักทีใช่อันนี้มันจะเป็นเนื้อยังไงนี่เขย่าเป็นน้ำเขย่ามันมีสีโคแกนแกนมันเป็นบีบีเหรอไม่ใช่บีบีเธอเป็นสีขาวๆคล้ายๆมิลกี้ป่ะเอออ๋อทาแล้วปรับสีผิวป่ะไม่หายไปเลยอ๋อไม่ปรับอะไรใดๆเราสามารถซื้อได้ที่ไหนอ่ะตามเว็บพีทั่วไปไม่ญี่ปุ่นว่าสันไม่มีเออหรอว่าสันไม่มีไม่มีใครนำเข้าอันนี้เราจะชอบฝากเพื่อนซื้อเป็นแพ็คถ้าตอนขึ้นไปญี่ปุ่นก็มีแพ็ค3แพ็ค6อะไรเงี้ย SPF เท่าไหร่นะตัวนี้50 PA บวกกว่า4บวก5บวกได้ตัวนี้ดีใช้แล้วหน้าไม่มันมันไม่เป็นคราบแต่ราคาก็สูงนิดนึงถ้าตามเว็บฮิ้วก็จะประมาณ990 1,000อะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าใช้ได้นานด้วยนานด้วยแต่ก็เหมาะกับค
คนที่แบบผิวสตรองสักนิดนึงไปทะเลแล้วเอาอยู่อืมถือว่าดีนะช่วงหลังๆใช้ไปทะเลบ่อยมากที่เธอก็รู้ดำขึ้นไหมคะไม่สวยยังสวยไม่หรออันนี้ดีอันนี้ดีเป็นอควาอืมอันนี้ดีนะแนะนำโอเคแล้วตัวต่อไปที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือตัวสเปรย์น้ำแร่ของเพริพายแต่ตัวนี้รู้สึกว่าซื้อได้ที่ตามอีฟแอนด์บอยที่สยามใช่ไหมก็อีฟแอนด์บอยทุกสาขาแล้วเออโดยประเทศไทยมีที่ไหนบ้างมีเยอะมีขอนแก่นอะไรน่าจะใช่จำไม่ได้ก็บูธวัชชันไม่มีขายปะไม่นี่ไม่แน่ใจไม่ได้มีแต่อีฟแอนด์บอยส่วนผสมที่สำคัญของน้ำแร่ตัวนี้ที่นุชาได้ทราบกันมาคือมะเขือเทศถูกพ่นให้ดูพ่นมาเถอะฟองมันแบบเอสละเอียดอันนี้ขีดปะวะเนื้อฉีดออกมาแล้วมันเป็นฝอยมันละเอียดแล้วก็ตัวนี้จะเป็นของเพริพายอันนี้เป็นรุ่น limited edition จะเป็นของ beauty blogger ช่วงปีใหม่ที่เพริพายราคาเท่าไหร่อ่ะเห็นเหมือนว่า99บาทเห็นเหมือนมีโปรแถมอะไรช่วงก่อนด้วยนี่99บาทเออ99บาทจริงๆแต่ก่อนชอบอีกยี่ห้อนึงใช่แล้วรู้สึกยังไงบ้างเท่าที่แบบใช้มาชอบมาฉีดหลังแต่งหน้าเสร็จกับตอนหลังรู้แล้วแหละว่ามันถูกอันแรกคือถูกอ่ะราคาถูกอันที่2ฝอยละอองมันน่ะละเอียดมันกระจายทั่วมันจะมีบางยี่ห้อใช่มั้ยที่มันเป็นเม็ดแบบเหมือนเราโดนสงกรานต์อ่ะปุ๊บอย่างงั้นน่ะแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้มันจะเป็นฝอยดูลักชัวรี่ดูฝอยผู้ดีอ่ะผู้ดีแต่ราคาถูกอ่ะเออแล้วก็ผิวมันจะเฟซขึ้นตอนบ่ายๆที่เรารู้สึกแบบผิวเราเหนื่อยล้ามากเราก็ฉีดแล้วก็ชูซ้ำโอเคตัวต่อไปเป็นตัวที่นิชาค่อนข้างที่ชอบมากแล้วก็หาซื้อได้ง่ายเหมือนกันก็คือตัวกันแดดของแคทตี้ดอลของคามาทาตัวค่ะอันนี้เป็นทาตัวตัวนี้มันสามารถซึมได้เร็วแล้วก็แบบว่าไม่เหนียวเนื้อหนาเท่ากับบานาน่าโบ๊ทอย่างบานาน่าโบ๊ทเนี่ยที่เป็นรุ่นสีเขียวอะอะโลอะไรนั่นอะคือแบบก็ยังเหนียวเหนียวมากเอาดีนี้อะลองเทสตัวนี้ราคาประมาณประเทศแค่200มั้งอันนี้มันจะทาไปแล้วมันจะแต่เป็นน้ำโอ้โหเขาเรียกว่ากันแดดน้ำแตกปีแปดบวกเออมันจะหายไปเลยและไม่เหนียวเราชอบใช้ตอนหน้าร้อนเขาทาอีกข้างนี้เป็นยังไงเนื้อมันก็เป็นมันไม่มีความมันอ่ะมันไม่มีของแบบว่าส่วนของน้ำมันเหมือนอะไรนะพวกกันแดดทั่วไปที่เราใช้แล้วเวลาถูๆอ่ะมันจะเป็นน้ำเลยหายไปเลยจ้ะหายไปเลยเลิศมันเหมาะกับอากาศบ้านเรานะใช่บ้านเรามันไม่ไหวมั้งสำหรับคนที่เป็นเหงื่อออกเยอะอะไรอย่างเงี้ยโอเคกว่าถ้าสมมติว่าใช้มันเหนื่อยหนักใช่ของเราอย่างของบานาน่าโบ๊ทอ่ะพูดก่อนว่ามันเป็นไม่ใช่ของเอเชียมันเป็นของอเมริกาซึ่งผลิตภัณฑ์ของอเมริกาส่วนผสมสำคัญเลยก็คือน้ำมันแล้วผิวของเขาเป็นผิวแห้งเพราะว่าอากาศหนาวไงแล้วมาประเทศไทยจ้าค่ะจ้าอากาศเท่าไหร่ฮะปกติคือ3เกือบ40องศาแต่อันนี้อันนี้มันก็ออกแบบมาสำหรับผิวคนไทยแล้วก็มีส่วนผสมของอะไรนะสารอะไรบ้างเดี๋ยวดูกันมอยส์ไรเซอร์อ่ะวอเทอร์พรูฟด้วยนะตัวนี้วอเทอร์พรูฟลงกันนะไอลงไม่แบบกันน้ำว่ายน้ำได้ว่ายน้ำได้ก็ตัวสุดท้ายที่นุชาชอบแล้วก็พี่แพรก็ชอบเคยรีวิวไปในคลิปนึงเหรอเธอเคยรีวิวเหรอรีวิวแต่เธอหยิบมาฉันก็เลยพูดถึงกันอ่ะตัวเนี้ยขาดไม่ได้ Secret ที่ทาเก่า Secret มันดีมากคือแต่ก่อนเป็นคนที่ประสบปัญหาว่าแบบแพ้โลออนแล้วก็แบบจุกแร้เราจะดำใช่ไหมแล้วเราเป็นผู้หญิงเราจะจุกแร้ดำแล้วใส่แผ่นกุดมั่นใจได้อย่างไรคะนึกออกปะเพื่อนก็เลยซื้อมาฝากตอนนางไป Work and Travel เมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วบอกว่าอันนี้เอาอยู่ใช้แล้วก็ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ก็ไม่เปลี่ยนใจเลยเขาจะมีหลายสูตรมากนะ อันนี้เป็นกลิ่นโกโก้บัตเตอร์เคยเอาให้ฉันสูตรอะไรวะสูตรพาวเดอร์อันนั้นก็หอมก็จะเป็นกลิ่นแป้งอ่อนๆขอคอมเมนต์นิดนึงนะตัวนี้มันโอเคนะสำหรับการแบบกลิ่นเตาแต่ต้องทำความสะอาดรักแร้ดีๆเพราะมันเหนียวใช่เขาเคลมมาว่า อยู่ได้ถึง48ชั่วโมงแปลว่า2วันอะถ้าเขาไม่อาบนะเข้าใจอันนี้มันเป็นของอเมริกาใช่ไหมเข้าใจบ้านเขาอาจจะบ้างไม่อาบบ้างแต่บ้านเราไม่ไหว
วิธีของเราก็คือพอเราเช็ดหน้าเสร็จใช่ไหมไอ้ครีมซิ่งเมื่อกี้เนี่ยนะเราก็เช็ดจุกแร้ด้วยเลยมันจะได้ไม่มันจะได้ออกหมดหมดนี่ใช่ใช่เพราะสมมติว่าแค่อาบน้ำเฉยๆอ่ะไม่ออกไม่หมดโคตรเหนียวอ่ะใช่อันนี้ดีอันนี้ดีใครใครที่แบบเอาไม่อยู่จักแร้ดำแล้วก็อีกซื้อได้ที่ไหนบ้างพี่ตามเว็บเลยเพราะว่ามันไม่มียังไม่เข้าเมืองไทยคือไม่มีบริษัทไหนที่เอามาเข้าถ้าสมมติว่ามีคนเอามันมาเข้าอ่ะเราอาจจะดีใจแล้วหาซื้อง่ายมากถูกเอาละฝากไว้นะใครเคยใครมาผ่านมาเห็นอันนี้ดีราคาประมาณเท่าไหร่วะถ้าฝากเพื่อซื้อมา300 200 300ประมาณเนี้ยจะใช้ได้นานแน่นสำหรับคนที่กินเต่าเยอะแบบแรงอ่ะอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เป็นคราบติดเสื้อผ้าเพื่อตัวเองแล้วก็คนอื่นเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้มันหมดแล้วหน้า7หลัง7ของดิฉันหมดแล้วเดี๋ยวมาชมกันอีกคลิปนึงเพราะว่าตอนนี้ต้องแบบว่าพักเบรกเพื่อที่จะไปกินข้าวดูหนังอะไรอย่างเงี้ยตามสไตล์เราเดี๋ยวเข้ามาใหม่โอเควันนี้นุชาขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกด Subscribe กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ตัวที่เราชื่นชอบหรือชัยอยู่หรือว่าอยากใครชอบอันไหนแบบดีอันไหนไม่ดีมาแชร์กันได้คือแบบเราจะได้อุ้ยจริงเหรออันนี้ก็มีดีเดี๋ยวมันซื้อตามลองใช้ดูโอเควันนี้นุชาขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับบาย